ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้แพรมีสินค้าที่น่าสนใจสำหรับคนรักสุขภาพมาแนะนำนะคะอยู่ข้างๆแล้วนะคะนี่ก็คือสร้อยข้อมือไทยกวนอิม CJB ค่ะตัวเรือนทำจากไทเทเนียมนะคะก็คือจะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือว่าเลือดนั้นดีขึ้นส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายของคุณนั้นเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสามารถบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานมาทั้งวันนะคะสำหรับบุคคลที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะก็จะทำให้นอนหลับสนิทได้ดียิ่งขึ้นผู้ที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดเมื่อตื่นเช้ามาร่างกายก็จะสดชื่นสมองปลอดโปร่งนะคะแถมยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆในร่างกายได้อีกด้วยนะคะมีราคาพิเศษนะคะมามอบให้กับแฟนๆรายการนะคะสำหรับวันนี้9ชุดในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-277-9696ค่ะ02-277-9696ค่ะเอาละค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์422-1606ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้อาจารย์พร้อมแล้วมาตอบSMSคุณผู้ชมกันเลยค่ะจากคุณจิดาภาค่ะเกิดวันที่26ธันวาคมปี17เวลา 11:30 นนะคะถามเรื่องลูกครอบครัวตอนนี้แยกกันอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะเหมือนผมเคยตอบแล้วเลยแต่ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยกำลังจะบอกว่าตอนนี้ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วย่าง42ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันด้วยเกณฑ์ความสัมพันธ์กับคนรักครอบครัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีฉะนั้นการอยู่ห่างกันถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งเพราะปัตตานิกาลีนะก็ลองเจรจาดูนะครับถ้าคิดว่าอยู่ห่างกันแล้วมีปัญหาน้อยลงหรือมีเหตุผลความจำเป็นอะไรจะต้องอยู่ห่างกันปีนี้ผมถือว่าส่งรูปหลังวันเกิดเนี่ยก็พยายามที่จะทำในเรื่องของแสงสว่างนะหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดก็ได้ส่วนในเรื่องของบุตรแต่ละคนดูโดยรวมนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์บ้างแต่ว่าทุกคนเชื่อมั่นเอาตัวรอดได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปาลีนนะคะเกิดวันที่5พฤศจิกายนปี46ค่ะวันพุธเวลา 13:17 นะคะถามเรื่องของชื่อดีไหมคะอาจารย์ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าจะเรียนได้สูงไหมพึ่งได้หรือเปล่าค่ะสะกดเลยลูกปาลีนค่ะตรงตัวเลยค่ะปอปาสระอาลอลิงสระอินอหนูค่ะชื่อเก๋นะครับเกิดวันพุธนะปาลินก็ในแง่ของทักษะถือว่าใช้ได้แต่ว่าเลขศาสตร์ไม่ค่อยสวยลองดูครับว่ามีผลในเรื่องของสุขภาพหรือไม่โดยเฉพาะพวกสายตานะความดันระบบเลือดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานตอนนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของเรียนถ้ามีสะดุดเนี่ยก็ควรที่จะปรับนะครับถามว่าควรจะเรียนอะไรดาวศุกร์ในดวงสวยนะครับศุกร์ก็หมายถึงอะไรฮะพวกทางศิลป์นะครับดนตรีศิลปะการแสดงอาหารการกินนะครับพวกเชฟมืออาชีพนะเรียนฟู้ดไซน์ก็ได้ถ้าชอบตัวเลขเรียนพวกไฟแนนซ์หรือแม้กระทั่งพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ก็ถือว่าใช่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4กันยายนปี23นะคะเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นโชคชะตาโดยรวมปี59นะคะความรักสุขภาพหนี้สินลัคนาราศีจากนครศรีธรรมราชค่ะคนสีธรรมราชนะครับช่วงเย็นนะตรงกับวันพระฤหัสบดีนะ4กันยา23ถ้าไม่ใช่ส่งมาถามใหม่นะครับช่วงเวลาที่คาบเกี่ยว1ชั่วโมงก็ลัคนายังคงสถิตอยู่ในราศีธนูอยู่นะครับสำหรับ ของคุณเนี่ยเกณฑ์ชะตาในช่วงอายุย่าง36กาลีจี้ไปที่เรือนอรินะจี้ไปที่เรือนเงินฉะนั้นไม่แปลกที่คุณบอกว่าคุณมีปัญหาหนี้สินและอยากจะบอกว่า ฟังแล้วจะเสียกำลังใจนะครับย่าง37ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยปัญหายังคงอยู่และผมให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ำตอนนี้บริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเน้นการทำทานกับคนชราครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณเอกจรินนะคะเกิดวันพุธที่1ธันวาคมปี2497เวลา 22:30 นฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสนะคะครับจะมีปัญหากับคนรู้ใจถึงขั้นแยกทางกันหรือไม่แก้ไขอย่างไรค่ะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เกณฑ์ชะตาเป็นรอยต่อแต่มีปัญหาเรื่องเงินแต่ของคุณเนี่ยเมื่อกี้พุธกับศุกร์ร้อยกับพุธกับเสาร์ร้อยกันแต่ของคุณเนี่ยมาร้อยกันในเรือนคู่นะฉะนั้นตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนคู่หรือแม้กระทั่งเข้าย่าง63เองเนี่ยนะก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันเยอะหรือคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะทำเหมือนเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้บริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาส่วนหลังวันเกิดปีหน้าทำทานกับคนชราประคับประคองกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยู่กันอย่างมีระยะห่างก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิทะนนท์นะคะเกิดวันศุกร์ที่24ธันวาคมปี25เวลา 14:40 ค่ะงานธุรกิจแล้วก็ความรักค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับน่าจะบอกด้วยว่าทำอะไรมาแต่ของคุณหลังวันเกิดแล้วหลังวันเกิดในเรื่องของงานองค์รวมนะกัมมะเป็นสีปุตตะด้วยก็ต้องบอกว่าภาพรวมจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่อะไรที่ยากก็จะโฟลว์ขึ้นนะครับตั้งใจส่วนในเรื่องของความรักก็โดยรวมก็ถือว่าเบาลงนะแต่พื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์ความรักของคุณไม่ค่อยดีแอบชำเลืองแอบมองๆให้ระวังปัญหาเรื่องบุคคลอื่นไว้บ้างค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพักนะคะเกิดวันที่12ตุลาคมปี22เวลาเที่ยงคืน35 นาทีเช้าวันศุกร์นะคะเปลี่ยนงานใหม่เกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์เหมาะสมไหมคะแล้วก็การเงินกับสุขภาพค่ะทำอะไรฮะ CSR อย่างนี้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจริงๆของคุณเนี่ยถ้าถามว่าถ้าทำลักษณะพวกงานลูกค้าสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ด้วยเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมก็ไม่เด่นนะเพียงแต่ว่าถ้าจะทำให้มันสมรูปองค์กรหน่วยงานที่คุณอยู่นั้นจะต้องมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นหรือมาสัมพันธ์ถึงจึงจะสมรูปนะส่วนในเรื่องของสุขภาพปีนี้ระวังอาการแพ้ต่างๆทั้งแพ้ภายในแพ้ภายนอกคือหมายถึงผื่นคันโรคผิวหนังสิวฝ้าด้วยแล้วก็ลำไส้การขับถ่ายก็ปีนี้บริโภคอะไรดูดีๆกลุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาทั้งสิ้นแล้วถ้าสูงวัยกันนี้ก็จะเตือนพวกโรคกระดูกครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐวัฒน์นะคะเกิดวันพุธที่6กันยายนปี38เวลา 12:03 นะคะมีคนทายว่าจะได้เป็นนักบวชนะคะจะบรรลุธรรมไหมและอีกนานไหมสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลดหนี้ได้ไหมคะคือตอนนี้ในเรื่องของสภาพคล่องมีปัญหาจริงๆนะครับของคุณเนี่ยย่าง23ส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการบวชเรียนผมตอบแบบนี้พูดอยู่เสมอคนเราไม่ว่าจะทำอะไรการกระทำของตัวเรามีผลครึ่งนึงอย่างเช่นแนะนำว่าแพรถามว่าทำอาชีพอย่างนี้ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซักร้างดีหรือไม่อย่างเงี้ยท่านในดวงบอกว่าทำได้อีกครึ่งนึงก็เป็นหน้าที่ของแพรว่าจะทำหรือไม่ใช่แล้วก็ไปคิดค้นสูตรทำตลาดก็ว่ากันไปเหมือนกันครับชั้นใดก็ชั้นนั้นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาบทเรียนเนี่ยผมใช้คำว่าคุณจะมีชื่อเสียงคือไม่ได้บอกว่าบวชแล้วอยากดังนะแต่ในความหมายคือจะมีคนเคารพมีคนให้ความนับถือแต่ช่วงนี้คงยังนะไม่ใช่เพราะมีหนี้นะเกณฑ์ในเรื่องของการบทเรียนช่วงนี้ผมว่ายังไม่เหมาะนะมันอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจส่วนหนึ่งตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ทำบุญในเรื่องของห้องน้ำขอให้ทำส่วนถ้าคิดอยากจะบทเรียนขอให้ตั้งใจอนุโมทนาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี39ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลา 23:00 นทำงานที่ร้านเกมห่วงลูกนะคะวงเล็บว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดนะคะแล้วก็การเงินบูชาอะไรดีคะปกติผมจะไม่ค่อยทายให้กังวลลูกเท่าไหร่แต่เปิดมาแบบนี้ก็ต้องพูดเพราะพื้นชะตาปุตตะเป็นกาลีก็อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องบุตรนะครับส่วนจะดูสิ่งเสพติดอะไรก็คงต้องดูดวงบุตรแต่เอาเป็นว่าด้วยพื้นชะตาพยายามทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับซื้อไฟแช็กธูปเทียนถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับส่วนในเรื่องของการทำงาน
หรือว่าเป็นดวงบุตรน่าอาจเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเกิดปี39อายุประมาณ19โอเคงั้นเอาใหม่สิ่งที่พูดเมื่อสักครู่นี้ลืมไปซะนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าผมว่าใช่นะถ้านี่คือดวงของบุตรโดยตรงเนี่ยนะก็ดาวราหูเนี่ยซึ่งหมายถึงในเรื่องของสิ่งเสพติดนะปีนี้ก็คงยังมีอิทธิพลอยู่ต้องระวังนะครับเพียงแต่ว่าหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยปัญหาที่คุณวิตกกังวลจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะปีนี้ถ้ามีโอกาสชักชวนให้ไปบริจาคเงินทำบุญลงศพนะครับตามมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับขอให้ทำและการบูชาพระของน้องเขาในช่วงเวลานี้เนี่ยพระอังคารเสวยอายุถ้าสะดวกนะก็ให้ไปเช่าพระปรางสายญาติที่ผ่านพิธีการปลุกเสกบริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ8จบติหังจะโตโรทินังครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับคุณอะไรคะสุรัตน์ครับคุณสุรัตน์ขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่1เมษายน01เกิดตี5:34 นาทีจ้ะขึ้น13ค่ำรุ่งสางวันอังคารครับจังหวัดราชบุรีครับแหมเห็นไหมผมเสียงผมเสียงผมเปลี่ยนเลยนะราชบุรีนะครับครับผมเคยคุยกันไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยครับดูรายการดูรายการมานานแล้วครับลูกมันเพิ่งมาติดจานให้ก็เพิ่งได้ดูนี่เลยอ๋อค่ะต้อนรับนะแฟนใหม่นะครับครับผมครับผมราชบุรีคืออย่างนี้ของคุณเนี่ยผมถามนิดนึงตอนนี้นะในดวงบอกว่าวิ่งเต้นเรื่องเงินนะวิ่งเต้นเรื่องเงินหาเงินถามว่าหาไปทำอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าไม่ได้หาไปทำอะไรละรอเงินรวบรวมเงินไม่บ้านก็ลดใหม่ฮะไม่บ้านก็รถนะไม่รถไม่เอาก็แล้วแต่ไงไม่บ้านก็รถคือในดวงบอกว่าตอนนี้วิ่งคือผมไม่รู้นั่นในความหมายของคุณเนี่ยแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินจะรอเงินหรือหาเงินก็สุดแท้แต่คือการได้มาแต่ในดวงบอกว่าจะต้องวิ่งหาเงินเพื่อเอามาจ่ายไม่เรื่องบ้านก็เรื่องรถหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ดินฉะนั้นผมทายว่าสมหวังรถคุณไม่ซื้อก็เรื่องของคุณแล้วก็มีโอกาสจะได้ข่าวดีในช่วงประมาณต้นปีนะครับนะก็งานปีหน้าเป็นไงฮะทำอะไรล่ะก่อสร้างครับพยายามสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆและเน้นงานซ่อมและตัวคุณควรจะมีการจรการเดินทางสมรูประยะยาวดีมากครับค่ะนึกออกไหมฮะสับเจ้าใหญ่ๆอ่ะพยายามสับเจ้าใหญ่ๆให้เขาสับงานให้ผมรับเจ้าของบ้านนะผมไม่รับมือสองผมไม่เอาเข็ดแล้วโนนมาหมดแล้วไม่ใช่มือสองนะไม่ใช่มือหนึ่งเลยฮะเจ้าของบ้านเลยครับผมไม่แน่ใจนะว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่รับจากเจ้าของบ้านก็อยากให้เน้นพวกงานซ่อมงานต่อเติมด้วยแต่ในเรื่องของการสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆนะผมไม่อยากให้ทิ้งนะก็เรื่องของสัญญาหรืออะไรคุณดูให้ดีเพราะในดวงบอกว่าบางครั้งคุณไม่ต้องหางานเองก็ได้นึกออกไหมในดวงเป็นแบบนั้นในดวงเป็นแบบนั้นครับค่ะแล้วบ้านเลขที่4ดีไหมครับเลข4คือความเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญทางโลกถือว่าดีครับค่ะทะเบียนรถ3ไอ้ทะเบียนรถ696669ครับโอ้ดีเลยจ้ะ69ก็คือในเรื่องของเสน่ห์และความสำเร็จนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะดีดีค่ะเบอร์โทรศัพท์38ครับ38อันนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะครับเป็นดาวพุธธาตุลมนะของคุณใช้เป็น36ก็ได้เป็นคู่มิตรจะได้มีคนรักคนเมตตาครับค่ะเปลี่ยนใช่ไหมฮะใช่เปลี่ยนเลยเชื่อผมค่ะกับขอบคุณครับครับมาเร็วไปเร็วโอเคยินดีนะที่ได้รู้จักได้ติดตามกันนะค่ะขอบคุณค่ะจะได้ต่อครับน่ารักมั้ยน่ารักสวัสดีจ้าขอบคุณมากครับค่ะคุณสุราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวทัญญูค่ะเกิดวันที่26ธันวาปี17เวลาประมาณ 4-5 นาฬิกาสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะครับถามลัคนาราศีเช่นเดียวกันจากนครศรีธรรมราชนะคะพื้นชะตาปี59และวันเกิดทำบุญอะไรดีคะยังเป็นพุธกลางคืนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าคาบเกี่ยวไหมนครศรีธรรมราช
บางครั้งดิฟกันไม่กี่นาทีลัคนาก็ต่างกันนะครับแต่ของคุณเนี่ยยังอยู่ในราศีพิจิกพิจิกช่วงนี้เนี่ยอิทธิพลของพระเสาเนี่ยซึ่งทับดวงชะตาก็คือเสาเนี่ยย้ายเข้ามาสถิตอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนปีที่แล้วะนะครับระยะเวลาที่จะสถิตอยู่เนี่ยประมาณ2ปีครึ่งนะก็เสาทับก็เหนื่อยแล้วครับนะการทำบุญเสริมปีนี้ถ้าจะเจอคนชราเนี่ยให้แบ่งปันบริจาคแต่ครั้งละ10บาททำเป็นนิจศีลเลยอย่างน้อยปีครึ่งส่วนการทำบุญนะครับปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยากจะให้เน้นในเรื่องของแสงสว่างและถ้าสะดวกขอให้ทำในวันพระฤหัสบดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณหนูกุลนะคะเกิดวันศุกร์ที่2สิงหาคมปี11เวลาทุ่มครึ่งดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรจะได้เงินก้อนไหมคะวันศุกร์ถูกต้องปีนี้เป็นสีนะก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ครบอย่างที่เราคาดหวังสมมุติถ้าคุณตั้งเป้าไว้ 100% อาจจะกรอนเหลือสัก75นะครับแต่มีโอกาสได้มาวงเล็บต้องออกแรงต้องวิ่งเต้นหน่อยแต่ใช้จ่ายให้รอบคอบเพราะปีนี้เกณฑ์อริเป็นกาลีระวังใช้เกินตัวเป็นหนี้สินหรือตอนนี้ผมว่าก็เป็นอยู่แล้วล่ะค่ะนะของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจุรีรัตน์ค่ะ28พฤศจิกายนปี32วันอังคารเวลา 13:46 นาทีนะคะการงานเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจะดีหรือเปล่าแล้วก็เงินสุขภาพค่ะเรื่องงานผมอยากอย่างนี้ให้ระวังหลังคือในความหมายคุณเองอาจจะเป็นคนที่ถูกเพื่อนพูดถึงลับหลังการนินทานะครับหรือว่าการให้ร้ายนะก็อันนี้ด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นก็ถ้าเราคิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ต้องสนใจนะครับธรรมชาติส่วนในเรื่องของการเงินสุขภาพปีนี้ผมเป็นห่วงเรื่องงานจริงๆนะก็ระวังจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องคนนั่นแหละของคุณเข้าย่าง27นี้นะครับถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ6ตัวขอให้ทำเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตา2ทางหลักๆทางเดินอาหารและทางเดินหายใจทะเบียนรถ3472ค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีเป็นคู่พลัดพรากนะความรักไม่สมหวังเก็บเงินไม่ได้ก็มีส่วนแต่34เนี่ย3เก่งทํา4เก่งคิดว่าเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจินตนาค่ะเกิดวันศุกร์ที่21มีนาคมปี01นะคะเวลา 2:00 นถามเลขบ้านนะคะทับ5ค่ะศีลบริสุทธิ์พระรหัสนะมีหลักฐานความมั่นคงอย่าลืมนะครับกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปรียนันท์ค่ะ15เมษายนปี12วันอังคารเวลา 14:38 นาทีนะคะอาชีพเป็นเซลล์ขายประกันดีไหมมีสินแล้วก็อยากจะไปทำงานต่างประเทศนะคะจะได้ประมาณเมื่อไหร่คะความจริงของคุณเนี่ยไปก็คงแบบเป็นช็อตๆมากกว่านะคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ปลายยาวไม่ได้อยู่ยาวใช่แต่ถามว่าเกณฑ์จ้าง17เนี่ยมีไหมราหูเป็นสีนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสในเรื่องของการเดินทางขายประกันในดวงมันไม่สุดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอาชีพไหนที่มันเด่นก็ถ้าเป็นลักษณะการทำงานพวกฝ่ายต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศโดยตรงอันนี้ถือว่าดีหรือนะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าสมรูปครับค่ะท่านต่อไปค่ะอลีเป็นกาลีซื้อมีดโกน8อันถวายวัดนะครับโอเคท่านนี้เกิดวันเสาร์ที่1กรกฎาคมปี15นะคะเวลา8โมงเช้าอยากจะค้าขายจะเริ่มดีไหมแต่ต้องทำแต่ต้องห่างกับคนรักค่ะเกณฑ์เรื่องคู่โอเคนะคู่เป็นคนจริงจังนะก็อาจจะเป็นคนคิดมากก็ทำอะไรก็เทคแคร์ความรู้สึกเขาหน่อยแต่ถามว่าประเด็นสำคัญคือทำอะไรความจริงบอกมาด้วยก็ดีนะเดี๋ยวผมก็จะไกด์แล้วกันฮะอะไรที่เด่นก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ฝากไว้พิจารณาก็คือกลุ่มแรกอันนี้ดีที่สุดเลยก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจเรื่องของกีฬานะครับเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องค่ะอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ถ้าคุณทำอะไรอยากจะถามให้ละเอียดส่งเข้ามา
ค่ะท่านต่อไปค่ะเป็ดเตล็ดโชห่วยก็พอได้สวนเกษตรก็ได้ค่ะคุณพร้อมพงศ์นะคะเกิดวันที่13ตุลาคมปี14เวลา 8:30 นวันพุธนะคะถามอาชีพที่ถูกโฉลกนำพาความร่ำรวยดวงโดยรวมค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธ กลางวันนะครับสุขสวยที่สุดเลยนะครับก็ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นหนังเกมพวกความบันเทิงนะครับแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะ อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดก็ลองดูว่าตัวเองมีความถนัดหรือไม่ราหูก็เป็นสีก็ทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเศรษฐกิจนะคะเกิดวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนปี24เวลาประมาณ 1-2 ทุ่มงานที่สมัครไว้ค่ะอาจารย์แล้วก็การเงินปีนี้เกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่นิ่งนะครับการเงินก็กระดุมพระกาลีค่ะเอาอย่างนี้เอาแต่เกณฑ์งานใหม่มีนะหลังจากเข้าย่าง35มาแล้วนะครับวงกลมก็ตกสุภะก็ถ้าคุณขวนขวายต่อเนื่องผมยืนยันว่าช่วงย่าง35ได้เริ่มต้นแน่ๆเพียงแต่ว่าช่วงนี้ให้คุณเลาะพวกเครื่องนอนเสื้อผ้าที่ยังใช้การได้นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เข้ายากไร้ครับค่ะการเงินเป็นไงบ้างคะเหมือนงานเนี่ยไม่ค่อยดีนะพันกันเลยรับซ้ายจ่ายขวานะคะท่านต่อไปค่ะคุณนุชนภาค่ะเกิดวันอังคารที่7ธันวาคมปี25เวลา 20:24 นะคะชะตาชีวิตปี59ครอบครัวการงานลูกค่ะตอนนี้ย่าง33อีกไม่กี่วันถึงวันเกิดค่ะกรรมะเสียนะครับนะฉะนั้นคุณนุชนภาถ้าเป็นลักษณะลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนคนทำงานประจำถ้ามีโอกาสได้โรเตทก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะนะครับให้ระวังปัญหาเรื่องงานให้ระวังปัญหากับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงกว่าปีนี้มีเรื่องกับใครเสียเปรียบหมดมันตักบาตรถวายเพลพระถ้าไม่ได้ย้ายปีนี้ถ้าสามารถหันโต๊ะทำงานไปทางทิศใต้ได้ให้ทำแล้วก็ให้หาอัญมณีก็คือพวกหยกหรือมรกตมาสวมใส่นะครับส่วนในเรื่องของลูกบุตรอาจจะมีเรื่องกันบ้างอ่ะไม่สบายใจครับว่าอุตสาหะก็คือความเหนื่อยแต่ว่าระยะยาวผมยืนยันว่าดีเป็นทั้งสีสุภะราชาโชคเก่งแล้วดีมีชื่อเสียงด้วยครับยินดีด้วยนะคะคุณแม่เอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดที่หมายเลขนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะครับ